ันเกิดอะไรกันขึ้นที่เห็นอยู่ตรงกลางนั้นคือน้องอุ้มนะครับคุณผู้ชมผู้ชายอยู่ซ้ายสุดมีปากเสียงกันอยู่ครับเพื่อนเนี่ยอยู่ขวาสุดนะฮะเพื่อนยังงงอยู่เลยเห็นไหมฮะหลังจากนั้นเขาทะเลาะกันปุ๊บเกิดภาพนี้ขึ้นขออนุญาตครับหยุดภาพฝ่ายชายชักปืนขึ้นมาคุณผู้ชมจะเห็นนะคะยืนอยู่ตรงเสาไฟฟ้านั่นนะคะฮะเราไม่เพลย์ภาพนะฮะคุณผู้ชมฮะเราให้เห็นภาพแบบนี้แล้วหลังจากนั้นน้องล้มลงครับน้องเสียชีวิตทันทีนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วหลังจากนั้นผู้ชายก็เดินเข้ามาพอเดินเข้ามาเนี่ยเจ้าตัวเศร้าแล้วฮะกับสิ่งที่ตัวเองทำก็ลงไปกอดร่างของน้องอุ้มอยู่แล้วสักพักนึงเจ้าตัวก็เอาปืนมาจ่อที่ใต้คางแล้วลั่นไกฮะหลังจากนั้นก็เป็นเหตุการณ์อย่างที่เราเล่าไปตอนต้นตำรวจก็มาเป็นเรื่องสลดเนี่ยฮะเนี่ยฮะมาละยิงเสร็จแล้วนะคะเดินมาดูเดินมาดูแล้วแล้วลงไปนอนฮะนี่เอาล่ะส่วนเพื่อนนี่วิ่งหนีไปแล้วนะมันเป็นภาพสลดนะฮะคุณผู้ชมเอาเท่านี้ให้ได้เห็นเหตุการณ์ให้ได้พอเข้าใจนะฮะคุณผู้ชมครับว่ามันเป็นแบบนี้ Hello Hi everyone หลังจากที่ดูวิดีโอข้างต้นไปแล้วนะก็คือเฮ้ยเราเสียใจมากเลยแบบเฮ้ยเสียใจสำหรับผู้หญิงที่เสียไปอ่ะคือแบบพ่อแม่แต่ละคนอ่ะเราคือพ่อแม่ก็ฝากความหวังไว้เฮ้ยเป็นเสาหลักของบ้านจบไปแล้วมีหน้าที่การงานที่ดีจะได้ช่วยที่บ้านช่วยน้องช่วยพ่อแม่พ่อแม่แก่ก็จะได้ดูแลเฮ้ยใครที่คิดจะทำแบบนั้นอ่ะมันไม่ได้สิ่งที่ดีเลยนะคือเอาจริงๆคือส่วนมากเหตุมันจะเกิดเพราะว่าผู้ชายมากกว่าคือคุณก็น่าจะยอมรับความจริงว่าเฮ้ยคุณเป็นคนผิดนะไม่ใช่ว่าฉันผิดแต่ฉันจะทำให้เหมือนกับว่าทำให้คนอื่นไม่ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยคือแบบเอาแต่ตัวเองอ่ะคือเอาเห็นแก่ตัวประมาณนั้นเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวคือผู้ชายแบบนี้คือถ้าผู้หญิงคนไหนที่คบอยู่หรือว่าเสี่ยงต่อการมีเหตุการณ์แบบนี้ก็คือแฟนมีอาวุธพกพาพกอยู่ในตัวตลอดเวลาหรืออะไรก็ควรจะหลีกเลี่ยงหรือว่าคุยแบบนอบน้อมอย่าคุยแบบอโทโคค่าคือแบบนี้นะมันคือแบบโคตรเสียใจเลยนะคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่เราพ่อแม่เราก่อนจะส่งเราจบปริญญาเนี่ยมันไม่ใช่ใช้เงินน้อยๆนะเขายืมหนี้กู้หนี้ยืมสินเขากว่าจะส่งลูกเขาเรียนจนจบอ่ะมันลำบากขนาดไหนถ้าคนที่พ่อแม่เขาซัพพอร์ตตลอดเนี่ยคุณลองคิดดูถ้าเขาไม่ได้แบบไปหางานเองทำเองส่งตัวเองเองคนที่ส่งตัวเองเรียนเองเนี่ยมันจะแบบเฮ้ยรู้คุณค่าของเงินพยายามมากนั่นคือเด็กที่ดีมากๆแต่ถ้าพ่อแม่ที่เขาซัพพอร์ตตลอดก็คือต้องส่งเรียนใกล้จะจบแล้วก็กะว่ามีหน้าที่การงานมีเงินเดือนที่ดีก็สามารถช่วยเหลือที่บ้านได้ในอนาคตนั่นคือพ่อแม่ทุกคนคิดอย่างนั้นแต่ผู้ชายนี้ก็เห็นแก่ตัวเกินไปคือยิงเขาแล้วยังยิงตัวเองสุดท้ายก็เข้า ICU ก็คือรับกรรมของตัวเองไปอ่ะคือก็ไม่ได้ตายตามเขาไปเพราะว่าหนึ่งคืออย่างว่าคนที่สร้างอะไรไว้แล้วมันก็ต้องมักจะชดใช้ในชาตินี้ประมาณนั้นคือเอาตรงในกฎแห่งกรรมมันก็เป็นเรื่องแห่งความเชื่อของแต่ละคนคุณเชื่อหรือคุณไม่เชื่อนั่นอยู่ที่คุณถูกไหมแต่มันน่าสงสารมากคือผู้หญิงอ่ะกำลังจะจบปริญญาแล้วอ่ะพ่อแม่เขาแบบเฮ้ยแบบจะภูมิใจเขาแล้วอ่ะว่าจะประสบความสำเร็จในระดับนึงแล้วคือสำเร็จในการศึกษาถูกไหมเฮ้ยเราเป็นคนนึงที่แบบว่าถามว่าใครที่กำลังคิดว่าจะทำร้ายตัวเองฆ่าตัวตายอะไรคิดถึงหน้าพ่อกับแม่ไว้นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดคือเขาก็จะส่งเราเรียนเขาก็จะส่งเราจบไม่ใช่ว่าทำร้ายตัวเองด้วยเหตุผลเล็กๆน้อยๆอีกอย่างนึงคือผู้ชายก็ต้องรับกรรมถ้าเขารอดหรืออะไรก็ต้องดำเนินคดีถูกไหมดำเนินคดีถูกไหมนั่นแหละก็คือเขาทำกับผู้หญิงเขาไว้มากแต่ว่าโอ้เราเห็นภาพนี้โคตรสงสารเลยคือคนเพื่อนก็ไม่รู้จะช่วยเขายังไงถ้าเราเป็นเพื่อนในเหตุการณ์นั้นเราก็ไม่รู้จะช่วยเพื่อนยังไงจะโทรเรียกรถพยาบาลหรือจะทำอะไรดีก่อนก็คือเห็นข่าวเขาออกแบบโอ้โคตรแซดอะคือเศร้ามากคือเอาตรงๆคือเป็นเพื่อนก็ผวาเหมือนกันเป็นเพื่อนก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันจะเข้าไปช่วย
ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะลูกกระสุนมันก็เข้าไปในร่างกายแล้วคือมันแบบเสียใจสุดๆอ่ะอีกอย่างนึงคือผู้ชายก็ต้องโดนรับกรรมถูกไหมล่ะแล้วอีกอย่างนึงใครที่มีแฟนที่ประเภทแบบเนี้ยคนจะหลีกเลี่ยงหรือว่าพูดกันดีๆหรือว่าออกตามเขาก่อนเราจะไปแล้วก็ควรบอกว่าอ่ะเดี๋ยวฉันไปหรืออะไรแต่เข้าใจแหละอาจจะเกิดเหตุการณ์ภายภาคหน้าว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็จะมาหึงหวงกันอีกอะไรอีกถ้ากลับไปคบดีกับเขาเดี๋ยวก็เขาก็จะมาทำร้ายเราอีกผู้ชายที่ทำร้ายผู้หญิงไม่มีผู้หญิงคนไหนชอบหรอกนะเอาตรงเราเป็นคนหนึ่งก็ไม่ได้ชอบเหมือนกันเพราะว่าเราก็เห็นมาตั้งแต่เด็กคือเราก็มีเรื่องราวในชีวิตที่แตกต่างจากคนอื่นอาจจะมีบางคนที่คล้ายกับเราอะไรเงี้ยคือเราไม่ชอบการทำร้ายร่างกายถึงแม้คุณเป็นผู้ชายก็ช่างคุณมีแรงเยอะกว่าผู้หญิงเป็นร้อยเท่าพันเท่าคุณไม่สมควรที่จะมาทำร้ายผู้หญิงเพราะผู้หญิงเนี่ยเบาบางมากตัวเล็กแรงก็ไม่เท่าผู้ชายอยู่แล้วถูกไหมใครที่อยู่ในสถานะแบบว่าเฮ้ยผู้ชายทำร้ายตลอดเวลาคุณควรคิดดีๆนะถ้าจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตอย่างเช่นแต่งงานอยู่กินมีครอบครัวมีลูกคุณลองคิดดูว่าอนาคตคุณจะเป็นยังไงถ้าเขาทำร้ายคุณอย่างนี้ยิ่งนานเข้ายิ่งนานเข้าเขาก็ยิ่งจะทำร้ายคุณมากขึ้นคุณคิดถึงอนาคตด้วยนะคือในความรู้สึกคือเราอะโชคดีมากที่เรามีแฟนที่ไม่ได้ทำร้ายเราเขาอาจจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวหน่อยแต่เขาไม่เคยลงมือทำร้ายเราแล้วเขาก็ดีกับเรามากๆคือแบบเราก็ควรมองในสิ่งที่ดีมองสิ่งที่ดีแล้วมองข้ามสิ่งที่ไม่ดีที่เล็กๆอะข้ามไปเราเป็นคนนึงที่แตกต่างกับแฟนมากเราชอบอย่างนึงแฟนชอบอย่างนึงเราควรที่จะแชร์กันและกันคือชีวิตคู่หรือชีวิตแฟนกันเนี่ยมันต้องแบบพูดกันแล้วกันว่าเฮ้ยยูชอบอะไรคุณชอบอะไรไอชอบอย่างนี้นะยูชอบอย่างนี้นะคุณควรที่จะบอกกันแล้วกันแต่จะไปเปลี่ยนนิสัยเขาเลยมันคงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมทุกคนมีนิสัยที่แตกต่างกันเราเป็นคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยเราว่าเราเลือกเขาเราก็ถูกแล้วที่เฮ้ยโชคดีเราก็ทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดในวันนึงถ้าเราเลิกลากันมีรักมันก็ต้องมีเลิกถูกไหมเอาในหลักความเป็นจริงคือคุณรักเขาแล้วคุณจะเลิกเขาคุณก็ควรที่จะเลิกกับเขาดีๆนั่นคือสิ่งที่ดีไม่ใช่จะไปเลิกกับเขาด้วยการทำร้ายเขาไปยิงเขาอย่างนั้นมันก็ผิดไว้คือเฮ้ยรักกันก็นึกถึงเวลาเรามีความสุขมีกันและกันเราเป็นคนหนึ่งที่เลิกกับแฟนเก่าไปหลายๆคนเหมือนกันเป็นคนไทย หรือเป็นคนที่เป็นชาวต่างชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนไทยเราสามารถคุยต่อหน้ากับเขาได้เหมือนกับเพื่อนคนนึงเราเข้าใจว่าเราเคยคบมากันมาก่อนแต่ในสถานะณตอนนี้เราคือเพื่อนกันเราไม่ใช่แบบเป็นแฟนกันแล้วอย่างเงี้ยอาจจะมีคิดบ้างความหลังอาจจะพูดกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าให้มาคบกันตอนนี้มันคงจะไม่เหมือนเดิมเราบอกหลายคนเลยนะว่าอย่าคบคนเก่าทั้งที่เราเลิกไปแล้วเพราะมันจะเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยอย่างเช่นสมัยก่อนอู้เขาดีกับเราเขาดูแลเราเขาอะไรแต่พอเรามาคบกับคนเก่าในรอบที่2มันจะมีความแตกต่างเพราะเขาเจอผู้หญิงคนอื่นๆมาก่อนแล้วอย่างนั้นแหละคืออย่าคือสายน้ำไม่มีวันไหลย้อนกลับถูกป่ะคุณควรที่จะยืนหยัดแล้วเดินหน้าแล้วก็หาคนที่ดีกว่าแล้วก็คนที่ไม่ใช่คนเก่าอ่ะคือคนเก่ามันเป็นคนใหม่ไปแล้วคุณก็ต้องมาเรียนรู้กันใหม่มาเรียนรู้สิ่งที่ใหม่แต่ทั้งๆที่เขาเป็นคนเก่าที่เราเคยคุ้นเคยแต่มันแตกต่างกันแล้วประมาณนั้นคือเอาจริงๆคือคนเราอ่ะรักกันเลิกกันก็ควรเลิกกันอย่างดีอย่าไปแบบเป็นอาฆาตเลยมันบาปเปล่าๆเป็นกรรมเราด้วยอีกอย่างนึงเราก็เป็นคนที่แบบsay hi ได้ทุกคนคือบางทีก็คุยบ้างบางทีก็ปรึกษาบ้างเขาก็รู้นิสัยเราเป็นคนขี้โบด เขาก็เข้าใจเขาก็รับฟังอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนมากแฟนเก่าเนี่ยส่วนมากก็จะคุยกันได้ยกเว้นคนที่แบบแย่มากๆนิสัยเห็นแก่ตัวจริงๆแล้วถึงจะไม่คุยด้วยแต่ก็โอ้คือเลิกก็คือเลิกไปเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าหนึ่งคือผู้ชายที่เห็นแก่ตัวคุณไม่ควรที่จะ อยู่ด้วยถูกไหมผู้ชายที่เอาเปรียบเราก็อย่าอยู่ด้วยผู้ชายที่ทำร้ายเราก็อย่าอยู่ด้วยผู้ชายที่นิสัยใจคอดูแล้วเขาคงว่าอนาคตน่าจะไม่ดีก็ควรที่จะคุยด้วยเลยถูกปะเอาจริงๆคือเรามักแต่เลือกคนที่ดีให้กับชีวิตของเราถูกไหม
โอเคเราโคตรแซ่ดเลยนะที่แบบ 2-3 วันนี้ที่มาดูข่าวเนี่ยเรารู้สึกว่าโหพ่อแม่เขาคงเสียใจมากคือเสาหลักของบ้านเขาเสียไปอะเอาจริงๆคนเราอะถ้าเราคิดในใจว่าเฮ้ยถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนั้นเหมือนเขาแล้วเราไปแบบไม่รู้ตัวเราไม่ได้ตั้งตัวเลยยังไม่ทันได้บอกพ่อแม่ยังไม่ได้อะไรอะมันรู้สึกยังไงอะเออคือลองเปรียบผู้หญิงคนนั้นเป็นตัวเราเองอะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเจอสถานการณ์เฉียดวินาทีนั้นอะเราจะทำยังไงเราไม่รู้หรอกอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเราก็ไม่รู้อนาคตถ้าเรารู้อนาคตเราคงจะรีบหนีไปแล้วถูกไหมเราก็บอกว่าเอออยากบอกให้ทุกคนอะรักกันก็ควรที่จะให้อภัยกันเลิกลากันก็เลิกลากันดีๆโอเคก็อย่างน้อยก็เป็นข้อคิดให้กับหลายๆคนที่เป็นผู้ชายนะเราอยากให้ผู้ชายให้คิดตระหนักดีๆหน่อยว่าคุณถ้าคุณยอมรับตัวเองว่าคุณไม่ดีกับเขาคุณก็ควรที่จะถอยไปแล้วก็ให้เขาไปเจอคนใหม่นั่นมันจะทำให้เราอ่ะประสบความสำเร็จมากกว่าหมายว่าเราควรที่จะปล่อยที่คนที่เรารักไปอ่ะให้ไปเจอคนที่ดีกว่าเราเราควรคิดอย่างนี้มันน่าจะดีกว่าไหมถูกปะเราควรที่จะคิดเออเหมือนเราเหมือนกันเราก็มีคนเก่าแล้วก็เออปล่อยให้เขาไปให้เจอคนใหม่ๆให้เจอเลือกศึกษาคนใหม่ๆบ้างเขาอาจจะเจอคนที่ดีกว่าเราก็ได้ที่เขาเข้าใจเราเข้าใจกว่าเราแบบว่าปล่อยให้เขาไปถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าเรามันคือคู่กันยังไงมันก็กลับมาเจอกันแล้วคิดอย่างนี้มันคือแง่โพสิทีฟมากคือในแง่บวกมากคุณอย่าไปคิดว่าลบตลอดว่าถ้าเราไม่ได้คนอื่นก็ไม่ได้มันแย่นะอย่างนั้นอะคือมันทำให้เราคิดลบมากติดลบแล้วทำให้แบบเราฟุ้งซ่านมันทำให้เราไม่ดีโอเคก็ยังไงก็มาพูดให้ฟังว่าเออมันควรจะทำยังไงมันควรจะเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะสำหรับคนที่รักเราเฮ้ยวันนี้เราแซ่บมากคือเราคิดหลายมุมว่าพ่อแม่คนเราทุกคนอ่ะรักลูกทุกคนโอเคก็ไปแล้วบ๊ายบาย